ับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่หญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้ New K-Dice สารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นกลับมาติดตามสาระน่ารู้ในช่วงที่3กับ INTV News เกษตรแนวใหม่นะครับช่วงนี้เราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของผักผลไม้หลากหลายอันครับที่มีสรรพคุณหรือว่าประโยชน์มากมายที่เป็นคุณสมบัติทางยานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีทั้งผลไม้เป็นสมุนไพรครับปอกกระบี่ที่ถือว่าเป็นสมุนไพรรวมไปถึงมะเขือพวงนี่น่าจะเป็นผักใช่ไหมฮะค่ะเป็นผักอยู่แล้วไม่น่าจะใช่ผลไม้นะครับก็เป็นเครื่องเคลียงนะคะอย่างปอกระบิดนะครับคุณรัชนาผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนี่ต้องบอกตรงๆนะครับก็เคยได้ยินบ้างค่ะเคยได้ยินใช่ไหมครับผมไม่เคยได้ยินจริงๆแต่เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยแก้เบาหวานครับแล้วก็สามารถทานกันนานๆได้นะครับแต่ว่าต้องมีการสลับกับสมุนไพรชนิดอื่นด้วยนะครับเพราะว่าการทานปอกระบิดบ่อยๆหรือว่าติดกันเป็นระยะเวลานานๆนั้นจะทำให้มีในเรื่องของการทำลายตับของเราได้ครับค่ะซึ่งปอกระบิดนะคะหรือว่าปอบิดสมุนไพรที่ได้ยินชื่อบ่อยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าทราบกันดีว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวานนะคะซึ่งก็ถือว่าช่วยได้จริงแต่ว่าผู้ป่วยเบาหวานหลายคนนะคะก็ไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้สมุนไพรที่ดีพอนะคะเมื่อใช้ไปแบบผิดวิธีนะคะก็อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ค่ะซึ่งอย่างที่มีการพบผู้ป่วยบางรายนะคะที่มีอาการไตวายแต่วันนี้ทางเราก็จะมีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่อยากจะใช้นะคะหรือว่ากำลังใช้สมุนไพรก็ปอกระบิดมาบอกกันให้ทราบค่ะซึ่งปอกระบิดนะครับจะสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับจากข้อมูลเลยนะครับนี่จากข้อมูลเลยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทยคุณเสาวนีกุลสมบูรณ์นะครับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขครับได้มีการให้ข้อมูลกับเราอย่างนี้ครับว่าแม้จากรายงานวิจัยจะพบว่าปอกระบิดมีผลในการรักษาเบาหวานสามารถลดน้ำตาลในหนูทดลองได้จริงครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงสามารถทำลายตับได้นะครับเกิดการกระตุ้นหัวใจได้นะครับดังนั้นผู้ที่จะใช้ต้องตรวจภาวะการทำงานของตับไตอย่างสม่ำเสมอทุกๆ3เดือนด้วยนะครับห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติหรือแม้แต่ครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคตับหรือว่าโรคไตนั่นเองครับอันนี้ก็จะต้องศึกษากันนิดนึงค่ะซึ่งแม้ว่าปอกกระบิดนี้จะมีผลในการลดน้ำตาลในเลือดได้ใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนยารักษาโรคเบาหวานได้จริงนะคะดังนั้นหากจะใช้สมุนไพรรักษาโรคก็ควรที่จะใช้ติดต่อกันไม่เกิน7วันเพราะปริมาณสารเคมีจากสมุนไพรนะคะก็ถือได้ว่าควบคุมได้ยากโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีตับอ่อนนะคะไตหัวใจที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนักนะคะหากดูแลสุขภาพไม่ดีก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ค่ะครับและทั้งนี้ครับคุณลักษณากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้มีการแนะนำกับคุณผู้ชมและก็ผู้ป่วยนะครับว่าผู้ป่วยที่ต้องการลดน้ำตาลในเลือดทานอาหารเป็นยาแทนครับเพราะว่าปริมาณความเข้มข้นของสมุนไพรที่ได้จะมีความเข้มข้นต่างกันเช่นถ้าเรากินผักแกล้มหรือว่าน้ำคั้นเช่นในใบกระเพราใบบัวบกจะมีฤทธิ์ลดน้ำตาลได้ครับแต่ว่าต้องใช้หลักการเดียวกันก็คือสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับจะได้ปลอดภัยกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคุณประโยชน์จริงแต่ว่าบางมุมของมันอาจจะมีโทษกับตัวเราก็ได้ก็คือนะครับตรงที่มีโทษนี่ก็คือต้องใช้ให้มันถูกวิธีนั่นเองค่ะบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคตับโรคไตโรคหัวใจตรงนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้ามีการหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าจะรับประทานจริงๆก็รับประทานแต่ว่าให้เว้นช่วงทุกๆ3เดือนแล้วก็ต้องมีการตรวจให้นานเกินไปใช่ครับแล้วต้องมีการตรวจสุขภาพตลอดด้วยนะครับข้ามมาดูทางด้านของมะเขือพวงกันบ้างนะครับซึ่งมะเขือพวงก็เป็นผักที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของสรรพคุณช่วยลดในเรื่องของโรคเบาหวานเรื่องของการเผาผลาญไขมันด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายครับค่ะซึ่งถ้าพูดถึงมะเขือพวงนะน้อยคนนักที่จะชื่นชอบในรสชาตินะคะเพราะว่านอกจากผู้ใหญ่วัยกลางคนที่อาจจะคุ้นเคยกับอาหารไทยประเภทแกงเขียวหวานหรือว่าผัดพะแนงมากกว่าไก่ทอดอย่างไก่ย่างที่ติดดาวนะคะรสชาติของมะเขือพวงก็ค่อนข้างที่จะมีรสขมนิดๆออกเฟื่อนๆอีกนะคะก็มีเมล็ดภายในอีกจำนวนมากนะคะก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่ค่อยจะถูกปากสักเท่าไหร่ค่ะใช่อย่างเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบทานกันนะครับแต่รับรองว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามะเขือพวงครับสามารถช่วยในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารได้ด้วยรวมไปถึงครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าสรรพคุณของมะเขือพวงนั้นตามบันทึกสรรพคุณในเภสัชกรรมแผนโบราณเลยนะครับบอกว่าผลของ
ันมีสรรพคุณแก้ไอขับเสมหะได้ครับรากใช้สำหรับแก้เท้าแตกหรือเป็นแผลได้ส่วนใบครับใช้สำหรับการห้ามเลือดแล้วก็ส่วนของลำต้นของมันนะครับรักษาโรคกากเกลื่อนรักษาโรคผิวหนังโรคขับปัสสาวะช่วยย่อยอาหารครับแก้เรื่องของการขับเหงื่อทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงแก้ในเรื่องของการปวดกระเพาะได้ด้วยครับนี่ค่ะซึ่งงานวิจัยในปัจจุบันนี้นะก็บ่งชี้ว่ามะเขือพวงช่วยในการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะจึงมีการนำไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นซึ่งสารต่างๆที่พบในมะเขือพวงนะคะในประเทศต่างๆก็ได้มีการนำมะเขือพวงไปใช้ในการรักษาโรคอย่างกว้างขวางนะคะอย่างเช่นที่ประเทศจีนนะคะก็ได้ใช้ต้มดื่มนะคะแก้อาการไอแล้วก็ช่วยในการบำรุงเลือดทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะผลแห้งก็สามารถบำรุงสายตาแล้วก็รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะจากจีนครับของประเทศอินเดียครับเขากินเพื่อว่าผลของมันนะครับเพื่อบำรุงในเรื่องของตับได้ด้วยนะครับแล้วก็บรรเทาโรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับส่วนที่ประเทศแคเมรูนใช้ผลมะเขือพวงรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยไอวอรี่โคสต์ครับนำผลมะเขือพวงใส่ซุปแล้วก็ใส่ไปในซอสต่างๆนะครับประกอบเป็นอาหารทำให้รสชาตินั้นดียิ่งขึ้นครับคุณรัศนาครับค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะก็แนะนำให้ลองนำมาทำน้ำพริกสูตรที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานรับประทานนะโดยเครื่องปรุงทั้งหมดก็ให้ใส่หอมกระเทียมพริกหนุ่มพริกขี้หนูเล็กน้อยนะคะแล้วก็มะเขือพวงนำไปโขลกให้แหลกแล้วก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำมารับประทานค่ะขอปิดท้ายนิดนึงเขาบอกว่ามะเขือพวงครับมีสารอาหารมากมายเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กเส้นใยอาหารสูงนะครับซึ่งแน่นอนว่าสารอาหารเหล่านี้ครับก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับและคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือรายการ INTV News เกษตรแนวใหม่นะครับหมดเวลาลงครับเสียดายจริงๆที่เวลาเราหมดลงแล้วนะครับลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ